สวัสดีครับพบกับผม Travel by Trip ใน Channel YouTube นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เมโทรมอลสถานี MRT เพชรบุรีนะครับก็มีร้านขายของมากมายนะครับมีตู้ ATM นะฮะแล้วก็มีร้านลอสัน108นะครับร้านสะดวกซื้อสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะมีสตาร์บัคนะฮะก็มีเบเกอรี่น่ากินมากมายเลยนะฮะแต่ชิ้นหนึ่งก็สูงอยู่พอสมควรนะฮะเค้กชิ้นนี้นะฮะ2ปอนด์ราคา 1,900 นะครับ1ปอนด์ก็เกือบ 1,000 แล้วนะครับสตาร์บัคก็เปิดตั้งแต่6โมงครึ่งถึง2ทุ่มนะฮะสาขานี้นะครับเสาร์อาทิตย์เปิด7โมงถึง1ทุ่มนะครับมีร้านวัสันนะฮะตรงนี้ก็มีที่ให้นั่งรับประทานอาหารนะครับหรือว่าจะมานั่งทำงานก็ได้นะฮะมีร้านอาหารเวียดนามด้วยนะฮะก็เป็นอาหารสไตล์เวียดนามนะครับแบบเป็นกล่องก็มีนะฮะ60 75 80นะครับร้านขายขนมเค้กก็มีนะฮะตรงนี้ก็มีห้องน้ำบริการด้วยนะครับมีห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายห้องน้ำคนพิการก็มีนะครับห้องน้ำเขาก็สะอาดดีนะฮะนี่นะครับห้องน้ำนะฮะข้างหน้าก็มีร้านขายเสื้อผ้านะครับร้านหมูปิ้งก็มีนะฮะมีคาเฟ่อเมซอนด้วยนะครับมีหมูปิ้งนะครับไส้กรอกอีสานลูกชิ้นนะขนมจีบนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเมโทรมอลสถานี MRT เพชรบุรีนะฮะเขาก็มีหลายสถานีเลยนะไม่ว่าจะเป็นสถานีพหลโยธินสวนจตุจักรกำแพงเพชรนะฮะสุขุมวิทพระราม9นะครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by Trip นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ